สวัสดีครับครูฟังเท่าักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันอังคารที่9เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่ารัฐบาลทำสงครามจิตวิทยากดดันผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยปมอ,อัตราอกเบีย้ยเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ปฏิกิริยาของนายกิติรัตน์ณระนองซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในเศรษฐาทวีสินช่วงวันสงวันมานี้เนี่ยนะครับกำลังถูกจับตาจากสังคมนะครับว่ากิติรัตกำลังจะเปิดศึกกับผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทหรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่าแบงค์ชาติเนี่ยใช่หรือไม่ยังเมื่อวันที่7มกราคม ในกิติรัตคนนี้นี่แหละครับโพสตเฟซบุ๊กส่วนตัวเนื้อหาในพุ่งตรงไปที่เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธซึ่งเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติในฐานะประธานคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือว่ากอนอง,งกิติรัตบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ได้เพิ่งจะมาพูดนะครับแต่จะพูดจนกว่าจะเปลี่ยนแล้วก็มีการแจกแจงเชิญประชดประชันบอกว่า10ส,สิงหาคมเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ย ชะลองเงินเฟอ้อจากคอสพุชไม่ได้30กันยายน2566ถามธนาคารพาณิชย์ว่าไม่สงสารลูกหนี้หรครับวันที่5ทธันวาคม2566ลูกหนี้รับดอกเบีย้ยที่สูงแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะครับวันที่5มกราคม2567ลดดอกเบีย้ยให้เร็วและมากนี่คือทางรอดวันที่7มกราคม2567 กำไรสูงบนความวินาศของลูกค้าช่างหน้ารังเกยียจและขอตำหนิผู้กํากับธุรกิจนี่เป็นข้อความที่กิติรัตหรือว่าโต้งน้ำตานองได้โพสต์ข้อความใน Facebook เอาไว้ต่อมาครับช่วงค่าวันเดียวกันในเศรษฐาทวีสินจะด้วยฐานะนายกรัฐมนตรี หรือมาด้วยฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ไม่เคยไปทํางานที่กระทรวงการคลังเลยแม้แต่วันเดียวเนี่ยนะครับเษฐาโพสต์ Facebook เรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันเศษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับจากการที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยทั้งทาที่เงินเฟ้อติดลบติดต่อกันและหลายเดือนเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเลยนะครับและยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและ SME อีอีกด้วยผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูราคาสินค้าเกษตรบางชนิดดูให้เหมาะสมเพราะว่าอาจจะต่ำไปก็ได้แล้วก็หวังวัฒนาคารเนี่ยจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบีย้ยสวนทางกับเงินเฟอ้อนะครับนี่คือสิ่งที่เศรษฐาได้โพสต์เอาไว้ปรากฏว่าเช้าอีกวันหนึ่งเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับความจริงแล้วเนี่ย เราก็พูดคุยกันตลอดอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับและเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจุดยืนของผมก็ชัดเจนว่าผมไม่เห็นด้วยนี่เป็นคําพูดของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรองสถานการณ์บอกว่าท่วงท่าของทั้งเศรษฐาแล้วก็กิติรัฐกับเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีการนัดแนะจุดยืนกับท่าทีนี้กันมาก่อนที่จะโพสต์ข้อความอะไรออกมา แล้วไล่แทไลายย, <g rain> ย้อนหลังกลับไปเนี่ยจะพบว่าจุดเริ่มต้นเรื่องนี้มันมีประถมบทมาจากนักเขียนชื่อดังนาาประกามว่าหนุ่มเมืองจันหนุ่มเมืองจันเนี่ยโพสต์ถึงเศรษฐกิจไทยที่ย่ำแย่กับกําไรของธุรกิจธนาคารพาณิชย์จําน,จนวน2องแสนสอล้านบาทซึ่งมากสูงสุดในประวัติการว่าเป็นความผิดปกติและนอกจากนี้เนี่ยยังตั้งคําถามถึงแบงค์ชาติด้วยว่าไม่รู้สึกถึงความผิดปกตินี้บ้างนะครับ หนุ่มเบองจันบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยเหมือนกับคุณหมอที่กําลังดูแลเรื่องของหัวใจเมื่อเห็นการทํางานของหัวใจเต้นผิดปกติแบบนี้เนี่ยไม่คิดจะทําอะไรบ้างเลยเลย,เลยครับหรือว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติของเศรษฐกิจของประเทศที่แบงค์ชาติบอกว่ากําลังฟื้นตัวอย่างนั้นหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่หนุ่มเมืองจันสะท้อนออกมานะครับทีนี้ถ้าหากจะสังเกตจะเห็นว่าเนื้อหาในการโพสต์ของทั้ง3คนเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน ใจความเดียวกันและก็ออกมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันคือพุ่งไปยังผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยหรือผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตรงในประเด็นเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความจงใจที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้บริหารในรัฐบาลเองก็ไม่ค่อยจะพออกพอใจกับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรอ,องอที่มีผู้ว่าแบงค์ชาตเิเป็นประธานสักเท่าไหรนะ่นัก โดยเฉพาะคนที่ชื่อว่ากิติรัตหรือว่าโต้งน้ำตานองซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้ว่าแบงค์ชาติมาตั้งแต่สมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณชินวัตรแล้วนะครับมาถึงรัฐบาลชุดนี้เนี่ยกิติรัตเองก็ยังไม่รู้สึกแฮปปี้กับกนอง,งอและก็กับแบงค์ชาติสักเท่าไร่นักเพราะมองว่าสององค์กรน,นี้เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล แต่กิตติรัตหรือว่าโต้งน้ำตานองเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่การแสดงออกว่าไม่พอใจแค่นั้นแหละครับจะทําอะไรมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะการที่จะไปปลดผู้ว่าแบงชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องยากยากกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีซะอีกนะครับท่าทีของเศรษฐากับกิตติรัตในครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์หน้าจะต้องการทําสงครามจิตวิทยา โดยใช้กระบวนการทางสังคมเนกดดันมีการฉายภาพให้เห็นว่าในขณะที่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์กำลังเฟื่องฟูแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกำลังลำบากสวนทางกันจุดใหญ่คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ทั้งเศรษฐาและก็กิติรัตน์เนี่ยอยากจะให้กรอง,งอลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องแบกดอกเบี้ยกันหลังแอนนี่เป็นข้ออ้างนะครับ เรียกว่าเป็นการใช้กระบวนการทางสังคมเนี่ยกดดันเพื่อให้กรนอง,อง,องเนี่ยลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาให้ได้โดยพุ่งเป้าไปที่ผู้ว่าแบงค์ชาติในฐานะที่กํากับดูแลเรื่องนี้ซึ่งมีอํานาจที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็หมายมั่นแหละครับว่าจะเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนเรื่องลดค่าใช้จ่ายแบบที่เห็นผลได้เร็วซึ่งคนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือคนที่ต้องกู้เงินธนาคารอย่างเช่นคนที่ต้องผ่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้น แต่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับกนง,งอเนี่ยนะครับจะมีทา่าทียังไงน่าติดตามแต่อย่าลืมนะครับวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลภายใต้การน,นําของพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้ยุทธวิธีแบบนี้เพราะว่าในสมัยกิตติรัฐเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งรักก็เคยทํามาแล้วนะครับถึงขั้นขู่ว่าจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติมีมาแล้วครับในอดีตแต่สุดท้ายทําอะไรไม่ได้กนง,งอจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ เพราะฉะนั้นต้องจับตาว่าสงครามประสาทโดยเอาความเดือดร้อนของประชาชนมากดดันเนี่ยจะได้ผลหรือไม่อย่างไรนะครับ